สวัสดีเพื่อนชาวเดวานิชรัลทุกคนนะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางเดวานิชรัลนะครับวันนี้เป็นคิวของการเปรียบเทียบการ์ดจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอเกมมิ่งนะครับในโมเดลเดียวกันนะครับก็คือ GTX 970นะครับแต่ว่ามาใน2รูปแบบนะครับซึ่งเป็นการเลือกใช้ชุดระบายความร้อนที่แตกต่างกันนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับเป็นในส่วนของการ์ดจอ Litex GTX 970 Hurricane นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอแบบ Non Reference นั่นเองนะครับผมเปรียบเทียบกับ Litex GTX 970ในแบบ Reference นะครับจากทาง Nvidia นะครับผมในความแตกต่างนั้นนะครับแน่นอนว่ารูปลักษณ์หน้าตาแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรายละเอียดนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงการ์ดจอในแบบ Non-Reference ของทาง Litex กันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของ GTX 970นะครับ Hurricane นะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่าจะมีขนาดต่างกับการ์ดจอ Reference นะครับในส่วนของ GTX 970แบบ Hurricane นะครับจะถูกออกแบบมาในขนาด Compact นะครับในขนาดเล็กที่รองรับการติดตั้งในแชสซิสขนาดเล็กโดยเฉพาะนะครับผมโดยจะมีการออกแบบ PCB นะครับผมออกแบบชุดภาคแจกไฟชุดคอมโพเนนต์ใหม่ทั้งหมดรวมถึงชุดระบายความร้อนนะครับผมให้มาในขนาดเล็กแบบนี้นะครับโดยตัวการ์ดนะฮะจะมีความยาวนะครับที่206มมพอดีนะครับพร้อมกับชุดระบายความร้อนนะครับในแบบ2พัดลมนะครับซึ่ง Litex เรียกมันว่า Winfast Hurricane นั่นเองนะครับโดยชุดระบายความร้อนนะครับก็จะมาในแบบ Dual Fan หรือ2พัดลมนะครับผมภายในนะครับก็จะใช้วัสดุในการระบายความร้อนที่ประกอบไปด้วย Nickel Plate นะครับสำหรับถ่ายเทความร้อนจากชิป GPU โดยตรงนะครับผมถ่ายเทความร้อนมันยังนะฮะท่อฮีทไปนะครับแบบคอปเปอร์นะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับจำนวน4เส้นนะครับผมแล้วก็ยึดมายังแผงฮีทซิงค์แบบฟินสแต็กนะครับเป็นเนื้ออลูมิเนียมจำนวน2ชุดนะครับผมแล้วก็ถ่ายเทความร้อนนะครับด้วยพัดลมขนาด74มิลลิเมตรอีก2ตัวนะครับผมในส่วนของการเพิ่มความสวยงามนะครับในส่วนของฝาครอบอีซิงนะครับก็จะมาในโทนสีดำนะครับแล้วก็ทำลายกราฟิกสีทองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Litex นั่นเองนะครับผมในส่วนของขนาดนะครับแน่นอนว่าแตกต่างกันนะครับผมในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับของทาง Litex แบบนี้นะครับจะมาพร้อมกับความโดดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายความร้อนนะครับที่ดีกว่าการ์ดจอแบบเรฟเฟอเรนซ์นะครับผมแล้วก็ให้เสียงรบกวนที่ต่ำนะครับผมให้เสียงรบกวนต่ำมากเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับผมเรามาดูในส่วนของแบ็คเพลทนะครับผมก็จะมีการติดตั้งมาในขนาดเท่ากับ PCB เลยทีเดียวนะครับผมมาในวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับเสื้อสีดำเนื้อหนาเลยทีเดียวนะครับผมพอร์ตไฟเลี้ยงยังคงมาในรูปแบบของ6พินนะครับจำนวน2ชุดนะครับผมพร้อมกับ SRI พินอีก2ชุดสำหรับการเชื่อมต่อแบบมัลติ GPU นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะรองรับการเชื่อมต่อสูงสุด4จอภาพด้วยกันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยพอร์ตที่เป็น DVI นะฮะจำนวน2ชุดนะครับแล้วก็ Display Port 1ชุดแล้วก็ HDMI อีก1ชุดนะครับก็รองรับการแสดงผลแบบ 4K นะครับรวมถึงการใช้งานแบบ Multi Display ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับต่อมาครับเรามาดูความแตกต่างในส่วนของการ์ดจอแบบ Reference จาก Nvidia บ้างนะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่า GTX 970ตัวนี้นะครับมาในขนาดแบบ Full Card นะครับผมค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับโดยตัวการ์ดนะครับจะมาพร้อมกับความยาวนะครับตัวการ์ดที่267มิลลิเมตรนะครับซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยแตกต่างกับ GTX 970 Hurricane อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับในส่วนความแตกต่างต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดระบายความร้อนนั่นเองนะครับซึ่งออกแบบโดยทาง Nvidia นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาในรูปแบบเรียบหรูนะครับใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับพร้อมกับการระบายความร้อนแบบvapor chamber นะครับที่ใช้ของเหลวในการระบายความร้อนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเลือกใช้วัสดุที่เป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับผมสีเทานะครับผมมาพร้อมกับเบสเพลทนะครับสีดำนะครับตัดกันเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับผมรวมถึงด้านหน้านะครับก็จะมีการติดแผ่นอะคริลิกใสนะครับเพื่อเผยให้เห็นแผงฮีทซิงค์ด้านในนะครับผมในส่วนของพัดลมระบายความร้อนนะครับก็จะมาในรูปแบบของพัดลมโบรเวอร์นะครับผมสำหรับการดูดลมร้อนเข้าทางท้ายการ์ดนะครับแล้วก็ระบายลมร้อนออกทางหัวการ์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็การ์ดจอทั้งสองรุ่นนี้ครับแน่นอนว่าใช้การระบายความร้อนที่แตกต่างกันนะครับการ์ดจอแบบเรฟเฟอเรนซ์นะครับเป่าลมจากท้ายการ์ดไปสู่หัวการ์ดในขณะที่การ์ดจอแบบนอนเรฟเฟอเรนซ์นะครับจะ
ดูดลมเข้ามาทางพัดลมด้านหน้านะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนออกไปรอบๆตัวการ์ดนะครับในส่วนนี้ก็แตกต่างกันนะครับในส่วนต่อมาครับเป็นการเพิ่มความสวยงามนะครับของการใช้งานการ์ดจอนะครับภายในเคสโดยบริเวณสันการ์ดนะครับสังเกตได้ว่าการ์ดจอแบบ reference นะครับจะมีการติดตั้งนะฮะตัวอักษรที่เป็น GeForce GTX นะครับซึ่งเป็นตัวอักษรแบบโปร่งแสงนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟ LED สีเขียวไว้ภายในนะครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งนะครับความมืดความสว่างของไฟ LED นะครับมีการใส่เอฟเฟกต์ได้นะครับโดยสามารถปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า GeForce Experience นั่นเองนะครับผมซึ่งก็การ์ดจอ non leaf นะครับจะไม่สามารถปรับแต่งในส่วนของไฟ LED ในส่วนนี้ได้นะครับผมในส่วนต่อมาครับเป็นพอร์ตไฟเลี้ยงนะครับก็จะมาในรูปแบบของ6พินครับจำนวน2พอร์ตแบบเดียวกับ GTX 970 Hurricane นั่นเองนะครับซึ่งก็กินไฟไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันนั่นเองนะครับผมในส่วนของด้านหลังครับก็จะมีการติดตั้งแบ็กเพลทมาให้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเคลือบสีดำด้านนะครับผมปกป้องในส่วนของ PCB ทางด้านหลังของตัวการ์ดนะครับแบบเต็มใบเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงการติดตั้ง SLI pin มาให้อีก2ชุดนะครับรองรับการทำงาน multi GPU ไม่แตกต่างกับการ์ดแบบ non leaf นะครับผมสุดท้ายเป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะรองรับการเชื่อมต่อ5จอภาพด้วยกันนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าในส่วนนี้นะครับ GTX 970แบบ reference นะครับจะรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลที่มากกว่านะครับโดยจะมาพร้อมกับพอร์ตที่เป็น DVI นะครับ1พอร์ตนะครับพอร์ตที่เป็น DisplayPort นะครับจำนวน3พอร์ตแล้วก็พอร์ตที่เป็น HDMI อีก1พอร์ตนะครับรวมเป็น5พอร์ตด้วยกันนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ครับรองรับการทำงานแบบ Multi Display ได้สูงกว่านั่นเองนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความแตกต่างในส่วนของรูปลักษณ์หน้าตานะครับของ GTX 970ทั้ง2รุ่นนะครับผมต่อมาเรามาจ่าในส่วนของสเปคนะครับก็เรียกได้ว่าการ์ดจอทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมกับสถาปัตยกรรม Maxwell แบบเดียวกันนะครับผมก็จะมาพร้อมกับในส่วนของ CUDA Core นะครับจำนวน 1,664 คอนะครับผมเลือกใช้เมมโมรีแบบ GDDR5 ที่ความจุ 4GB เหมือนกันนะครับแต่ความแตกต่างก็คือในส่วนของใบนี้นะครับ GTX 970แบบ Hurricane นะครับเป็นการ์ดจอแบบ OC Edition นะครับที่ทำการโอเวอร์คล็อกเร่งประสิทธิภาพนะครับมาจากโรงงานเรียกได้ว่าแรงตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะส่งผลในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานนะครับที่ดีกว่า GTX 970ในแบบ Reference นั่นเองนะครับโดยที่การ์ดจอแบบ Reference นะครับจะมาพร้อมกับความเร็วคล็อกสปีดที่ 1,050 MHz แล้วก็รองรับ GPU Boost นะครับที่ 1,178 MHz นะครับในขณะที่ GTX 970แบบ Hurricane ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับคล็อกสปีดที่สูงกว่านะครับก็จะมาพร้อมกับความเร็วที่ 1,076 MHz นะครับแล้วก็เร่งความเร็วไปด้วย GPU Boost ที่ 1,216 MHz นั่นเองนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าในส่วนนี้นะครับจะให้ค่าคล็อกสปีดที่สูงกว่านะครับแน่นอนครับส่งผลในด้านของประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งการ์ดจอทั้ง2รุ่นนี้นะครับด้วยความที่เป็นสถาปัตยกรรม Maxwell นะครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นการ์ดจอในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเลือกใช้ชุดระบายความร้อนที่แตกต่างกันแต่ว่ากินไฟแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับโดยการ์ดจอทั้ง2รุ่นนะครับจะมาพร้อมกับอัตรา TDP ที่145วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าใช้ Power Supply นะครับแบบ500วัตต์แท้ๆนะครับก็สามารถเลี้ยงไฟทั้งระบบได้แล้วนะครับก็เป็นการ์ดจอสถาปัตยกรรมใหม่ที่ค่อนข้างให้ประสิทธิภาพที่น่าพอใจและประหยัดไฟเป็นอย่างยิ่งนะครับผมในส่วนต่อไปครับคิดว่าเพื่อนๆคงอยากจะทราบกันแล้วนะครับว่าGTX 970 Hurricane นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอแบบ OC Edition นะครับกับ Ryzen GTX 970แบบ Reference นะครับจะให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงไรนะครับวันนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วไปรับชมกันเลยครับ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพนะครับสำหรับการ์ดจอทั้ง2รุ่นนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า GTX 970แบบเฮอริเคนนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอแบบ Non Leaf นะครับที่มาพร้อมกับการโอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานนะครับย่อมจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการ์ดจอแบบ Reference นะครับผมซึ่งก็อยู่ที่การเลือกซื้อการ์ดจอของเพื่อนๆแล้วนะครับว่าต้องการการ์ดจอนะครับในแบบคัสตอมนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นร้อยความร้อนแบบพิเศษนะครับที่โดดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพการระบายความร้อนนะครับหรือว่าเสียงรบกวนต่ำในการใช้งานนะครับผมหรือจะเลือกการ์ดจอในแบบฟูลการ์ดนะครับแบบเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับผมซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามกันเข้ามานะครับสำหรับการ์ดจอรุ่นนี้นะครับซึ่งทางเดวาร์เนชั่นแนลก็ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับการ์ดจอทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมรวมถึงการ์ดจอเกมมิ่งรุ่นอื่นๆนะครับผมสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับทางตัวแทนจำหน่ายของทางเดวาร์เนชั่นแนลนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าการ์ดจอ2รุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับสามารถเข้ามาลองสัมผัสเข้ามาลองทดสอบการ์ดจอทั้ง2รุ่นนี้ได้นะครับที่ Dewa Natural นะครับผมและไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับการ์ดจอทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับการรับประกันแบบพรีเมียมวารันตีไม่ต้องรอเคลมอีกเช่นกันนะครับผมและพบกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆจากทาง Dewa Natural ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Dewa Natural ของไทย